5อันดับพระดีที่ควรติดตัวส่งท้ายปีใหม่นี้ขอให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยเริ่มกันที่อันดับที่5พระเครื่องหลวงพ่อปานวัดบางนมโคหลวงพ่อปานในที่นี้คือหลวงพ่อปานโสนันโทแห่งวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านได้จัดทำพระพิมพ์ขึ้นซึ่งพระพิมพ์ที่ว่านี้ที่เป็นที่นิยมบูชาของคนทั่วไปพระพิมพ์ที่จัดสร้างขึ้นในระยะแรกพระหลวงพ่อปานเรียกกันว่าพิมพ์โบราณส่วนพิมพ์มาตรฐานนั้นนำออกแจกจ่ายในพ.ศ. 2460ซึ่งได้รับความนิยมเสาะแสวงหาด้วยปรากฏการณ์ความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆความแคล้วคลาดจากภัยอันตรายตลอดจนความเป็นสิริมงคลสมปรารถนาแก่ผู้อธิษฐานติดตัวอันดับที่4พระเครื่องหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญมีคำพูดติดปากในหมู่คนทั่วไปว่าถ้ามีพระวัดปากน้ำอยู่กับตัวแล้วในน้ำไม่ตายบนบกไม่ตายกลางอากาศไม่ตายลาภผลไม่ขาดมือและมีค่าเท่ากับสมบัติพันล้านหากมุ่งหวังสิ่งใดก็ให้อธิษฐานเถิดจะเกิดสำฤทธิ์ผลทุกประการพระวัดปากน้ำที่หลายคนเรียกกันติดปากจริงๆแล้วคือพระผงของขวัญวัดปากน้ำเป็นพระที่พระมงคลเทพมุนีหรือหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญธนบุรีสร้างขึ้นเพื่อมอบเป็นของขวัญให้ผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนช่วยกันสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมและมอบพระให้เป็นที่ระลึกเลยเรียกกันว่าพระของขวัญประกอบด้วยวัตถุมงคลต่างๆมีตัวหลักเป็นผงปูนและเขียนผงเป็นยันต์วิเศษตามตำรับเช่นผงมหาราชผงอิฐทิเจผงปฐมังเป็นต้นมีมวลสารอื่นๆอาทิดอกมะลิแห้งที่มีผู้นำไปบูชาเส้นเกศาของหลวงพ่อสดเองผู้รับพระของขวัญไปแขวนประจำตัวต่างก็พบกับความศักดิ์สิทธิ์และอภินิหารต่างๆนานาอันดับที่3หลวงพ่อโสธรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง8ริ้วที่ไม่ต้องบอกเล่าทุกคนก็คงรู้เรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโสธรแน่นอนและใช่แล้วครับนอกจากขึ้นชื่อเรื่องขอพรสิ่งใดก็สมปรารถนาก็ยังขึ้นชื่อในเรื่องคุ้มครองรักษาแคล้วคลาดปลอดภัยอีกด้วยอันดับที่2พระเครื่องหลวงพ่อคูณปริสุทธโธหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งยุคที่แม้ปัจจุบันท่านจะละสังขารจากไปแล้วแต่ท่านก็ทิ้งความดีเอาไว้มากมายนอกจากนั้นยังมีเรื่องราวปาฏิหาริย์เกี่ยวกับเหรียญหลวงพ่อคูณที่เล่ากันปากต่อปากอีกด้วยว่าขึ้นชื่อเรื่องความแคล้วคลาดปลอดภัยถ้าใครห้อยแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ว่าเจออะไรก็จะปลอดภัยทุกครั้งไปเรื่องปาฏิหาริย์เหรียญหลวงพ่อคูณนั้นดังมานานแล้วจนหลายคนบอกว่าพระเครื่องหลวงพ่อคูณนี้มีไว้แล้วแคล้วคลาดปลอดภัยแน่นอนและอันดับที่1พระเครื่องหลวงปู่ทวดวัดช้างให้หากถามคนทั่วไปว่าพระองค์ใดให้คุณในด้านปกปักรักษาแคล้วคลาดปลอดภัยกว่า 90% จะตอบว่าหลวงปู่ทวดแน่นอนหลวงปู่ทวดคือใครตามประวัติที่พิมพ์เผยแพร่กล่าวว่าท่านเป็นพระเกจิอาจารย์รูปหนึ่งที่สำคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยาผู้ที่ศรัทธาในหลวงปู่ทวดเชื่อกันว่าพระเครื่องที่สร้างเนื่องด้วยท่านจะมีอนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองผู้มีพระเครื่องหลวงปู่ทวดซึ่งหลายคนเรียกพระเครื่องของท่านว่าเป็นสุดยอดพระนิรันดรายนั่นเองสุดท้ายนี้นอกจากการห้อยพระจะช่วยเสริมสร้างขวัญและกำลังใจได้มากมายเพียงใดแล้วก็อย่าลืมที่จะขับรถด้วยความไม่ประมาทพกสติไปด้วยเสมอเมาไม่ขับง่วงไม่ขับและตราบใดที่ยังมีลมหายใจก็ควรสร้างบุญบารมีให้เกิดขึ้นเสมอเพื่อใช้บุญรักษาและคุ้มครองคุณได้ตลอดไปปีใหม่นี้ช่องโทนบางแค FC ก็ขอให้ FC ที่ได้รับชมเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยกันทุกๆคนนะครับแท็กสถาบันการันตีและประเมินมูลค่าวัตถุมงคลแห่งประเทศไทยชำนาญการมาตรฐานยุติธรรม